สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเมคหมูกระทะบายชิคกิ้วนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปค่ะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเดือดก็คาร์รอทปักโอนะคะก็เห็ดใส่ผักอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆชอบนะคะแต่น้องก็ใส่กระชีฝรั่งด้วยค่ะเพราะว่าทำให้หอมทำให้น้ำซุปหอมแล้วก็ผักชีไทย2อย่างเลยนะคะพอน้ำเริ่มเดือดข้างบนก็ไฟจริงๆแล้วไฟสำหรับปิ้งกับไฟสำหรับน้ำซุปนะคะจะอุณหภูมิจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเราใช้อุณหภูมิที่เท่ากันเราก็จะทำให้หมูเนี่ยไหม้ค่ะจะไม่สุกจะไหม้นะคะของเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยค่ะสำหรับเตาย่างหมูกระทะไฟฟ้าของเรานี่จะไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใส่น้ำมันนิดหน่อยก็ได้แล้วก็ปลานะคะแล้วก็เนื้อไก่ค่ะเราจะใส่วุ้นเส้นไปนิดหน่อยค่ะสำหรับน้ำซุปสะดวกแล้วก็ง่ายดายนะคะสำหรับคนที่ทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำส่วนตัวแล้วน้องชอบนี่ค่ะกระเทียมสำหรับใส่หมูกระเทียมพริกไทยก็นี่ค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะอันนี้น้ำจิ้มไก่อันที่ไทยค่ะคือลองค่ะลองที่จะลองทานดูเป็นน้ำจิ้มชาบูแล้วก็อร่อยค่ะทานแล้วลองแล้วอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็จริงๆแล้วน้องก็ไม่เก่งทำนะคะก็หาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะตามร้านเอเชียทั่วไปอะค่ะหลับผู้ที่อยู่แคนาดาอเมริกาหรือว่าต่างประเทศเนี่ยค่ะมีร้านเอเชียขายทุกร้านนะคะปกติแล้วน้องเป็นคนไม่ชอบกินผักนะคะแต่ว่าสำหรับมาทำเป็นหมูกระทะแบบนี้ลองทานผักไปเยอะแล้วก็ดีกับสุขภาพมากๆเลยค่ะลดน้ำหนักลดความอ้วนด้วยเพราะปกติแล้วมาอยู่ต่างประเทศเราก็จะกินอาหารที่เป็นทำชอบน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทำจิ้มแจ่วอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วจิ้มเอาหมูจิ้มแจ่วนี่จะอร่อยมากๆใช้เวลาไม่นานนะคะสุกแล้วค่ะสุกพร้อมทานค่ะคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนแบบอยากทานอาหารไทยที่ก็จะเป็นเมนูที่เป็นมาทานอาหารไทยเด็กๆก็ชอบนะคะเขาสามารถที่จะเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะทำอาหารด้วยตัวเองเหมือนเขาว่าเขาทำด้วยตัวเองค่ะคือเขาสามารถนั่งปิ้งด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะมีความสนุกแล้วก็มีความสุขที่เขาได้ทำอาหารทานเองนะคะคือน้องไม่ชอบทานผักมากบางทีทำเป็นสลัดก็ทานไม่ได้เยอะอะค่ะแต่ว่าถ้าเรามาทำเป็นแบบนี้น้องทานได้เยอะเพราะว่ามันเหมือนการเป็นน้ำซุปแล้วก็ทานเป็นนิดหน่อยก็รู้สึกดีแล้วค่ะคือดีกับสุขภาพมากๆแล้วก็ความอ้วนแต่งตัวได้ดีมากเราไม่จำไม่ค่อยล่วงมากนะคะไม่ค่อยล่วงไปในน้ำมากเพราะว่าเราจะออกแบบโดยที่ให้มันแบนนะคะไม่เทลงไปอะค่ะเวลาเราปิ้งเนื้อปิ้งหมูข้างบนเตานี่มันจะไม่ล่วงไปในน้ำนะคะมันจะไม่ลื่นลงไปอะค่ะอยู่ข้างบนใส่จา
จะนั่งแล้วก็ช่วยกันทำนะคะช่วยกันปิ้งเตาของเรานี่ทำความสะอาดนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูกระทะของเราเป็นไงบ้างคะง่ายไม่เคยสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ